โอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนย้อนหลังนะครับคุณสามารถเรียนย้อนหลังได้ที่เพจโอป้าอีสานหรือ YouTube โอป้าอีสานก็ได้นะครับเยี่ยมมากเลยนะครับใครอยู่ช่องทางไหนพิมพ์โต้ตอบได้เลยนะครับหัวข้อวันนี้เราดีมากเลยครับว่าทําไมทําคลิปแล้วเงียบไม่มีคนดูไม่มีคนซื้อแก้อย่างไรดีไหนบอกโอป้าได้ไหมครับว่าใครเป็นมือใหม่ในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์ครับใครเป็นมือใหม่พิมพ์นะครับว่ามือใหม่ใครเป็นมือใหม่ครับอ่ะมีใครเป็นมือใหม่บ้างโชว์เลยสวัสดีนะครับไม่ได้มานานเลยนะครับพี่ต้านะครับใครเป็นมือใหม่หิวเลยนะครับอ่ะแสดงว่ายังไม่กินข้าวนะครับสวัสดีครับพี่ธัญพัฒน์นะใครเป็นมือใหม่พิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นมือใหม่ใครที่เป็นมือใหม่ฝึกทําคลิปวิดีโอพิมพ์เลยครับว่ามือใหม่โอ้มือใหม่เยอะเลยนะครับในช่อง TikTok นะครับมือใหม่โอเคสวัสดีครับมือใหม่เยอะเลยนะครับสุดยอดมากนะครับขอถามคําถามได้ไหมครับว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยทําไมคุณจึงมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ครับอ่ะสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ก่อนคำถามแรกสำหรับมือใหม่ครับทำไมคุณถึงอยากมาสร้างตัวตนในออนไลน์ครับสวัสดีครับมือใหม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความมั่งคั่งในโลกออนไลน์นะครับกับโอป้าอีสานนะครับทำไมคุณถึงอยากมาทำออนไลน์ครับสำหรับมือใหม่ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับว่าทำไมคุณถึงอยากทำใครอยู่ใน TikTok พิมพ์ใน TikTok นะใครอยู่ใน YouTube พิมพ์ YouTube นะครับใครอยู่ในช่องทางของเพจพิมพ์เลยครับมือใหม่ค่ะโอเคนะครับทำไมถึงอยากมาสร้างตัวตนในออนไลน์ครับทำไมถึงอยากมาสร้างตัวตนในออนไลน์คุณต้องการอะไรนะครับเช่นเงินโอเคครับเข้าใจแล้วครับว่าเงินโอเคสวัสดีครับพี่ซอซิลเปิดมุมมองใหม่สุดยอดมากเลยนะครับพี่นะครับใช่ครับบางครั้งมันก็เป็นการเปิดมุมมองใหม่แล้วนะหลายท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหลายท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้านะแล้วมาขึ้นออนไลน์ต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเรามีความเขินไหมมีใครเขินกล้องไหมมีใครเขินกล้องไหมครับบอกป้าหน่อยมีใครเขินกล้องไหมมีใครเขินแล้วก็อายแล้วก็กังวลใจไหมสวัสดีครับพี่โรมนะครับวันนี้มาทันนะครับพี่ชาบอกว่าเข้า TikTok หรือเข้าตัวตนแบบมาสร้างตัวตนเนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะขายสินค้าบางคนบอกอยากออกจากงานประจำด่วนเลยค่ะอันนี้เติมให้นะครับอยากให้คนรู้จักเยอะเพื่อขยายช่องทางการเงินโอเคเยี่ยมครับเขินโอเคบ่อนะครับบ่อแปลว่าไม่นะครับบ่อภาษาอีสานแปลว่าไม่นะครับเขินสิคะแล้ววันนี้ความกลัวกับผลลัพธ์ที่เราต้องการอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันพิมพ์มาเลยครับเราจะเวิร์กช็อปกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเข้าไลฟ์สดโอป้าอีสานนะไม่ว่าคุณจะฟังสดฟังย้อนคุณโต้ตอบเพียงเยอะที่สุดเพราะนั่นคือผลลัพธ์ของคุณครับเป็นค่ะโอเคเยี่ยมมากนะครับยกมือค่ะโอเคไม่เขินนะครับความกลัวกับผลลัพธ์ที่คุณอยากได้อันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันพิมพ์นะครับความกลัวหรือผลลัพธ์ผลลัพธ์อาจจะเป็นบ้านเงินลดหรือการขายสินค้าและบริการหรือการขยายธุรกิจของคุณนะครับอย่างเมื่อวานโอป้าอัปเดตให้คุณฟังแล้วว่า CPO นะครับปรับแผนการตลาดในรอบ10กว่าปีเลยเห็นไหมครับเจ้าใหญ่ขยับตัวเราก็ต้องขยับตัวจริงไหมครับอยากขายออนไลน์เพื่อตัวเองและครอบครัวผลลัพธ์สำคัญกว่าคุณเชื่อไหมครับโอป้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนเป็นคนที่ไม่เคยทําคลิปโอป้านะครับเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนครับทํางานเป็นผู้บริหารนะครับอยู่ในองค์กรชั้นนํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยขายออนไลน์มาก่อน Facebook เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับโอ้ฉันไปร้านกาแฟอะไรฉันกินข้าวกับอะไรเราอยากให้เพื่อนรู้เพื่อนรู้โลกรู้อะไรประมาณนี้แน่นอนครับใครเคยเป็นแบบโอป้าสนุกสนุกสุดยอดเลย ผลลัพธ์ค่ะเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่เราเข้ามาในออนไลน์แบบเฮ้ยงงๆเห็นเขาไลฟ์สดกันเห็นเขาทำวิดีโอกันแต่เรารู้แค่ว่านั่นคือการทำแต่สุดท้ายคุณชอบผลลัพธ์มันใช่ไหมครับใครชอบผลลัพธ์ที่ได้จากออนไลน์ที่คุณเห็นอาจจะเห็นจากอาจารย์คนนู้นคนนี้หรืออาจจะเห็นโค้ชคนนู้นคนนี้สวัสดีครับพี่เอ็มเจนะครับคุณเห็นจากโค้ชคนนู้นคนนี้เขาทำแล้วเขามีบ้านมีเงินมีรถเขามีผลลัพธ์ที่ดีเขามีอิสรภาพคุณชอบไหมครับถามก่อนคุณชอบชีวิตแบบนั้นไหมชอบครับสุดยอดนะใครชอบพิมพ์ชอบอยากจะเปิดใจให้คุณฟังเลยครับว่าตอนที่โอป้าเป็นมนุษย์กันเดือนเนี่ยแล้วเริ่มมาขายออนไลน์เพื่อนก็รอมากเลยครับว่ามึงเอาอะไรมาขายเนี่ยในกระเป๋ามึงเนี่ยแทนที่จะมีแต่แฟ้มการทํางานมีแต่ครีมมาขายตอนนั้นขายออนไลน์ก่อนเริ่มต้นยังไม่ได้เป็นโค้ชเป็นครูแต่ว่าตอนนั้นโอป้าก็เหมือนคุณครับคนคนนี้คือใครเมื่อก่อนนะไม่รู้จักอาจารย์บดิตเมื่อก่อนคือไม่รู้จักโค้ชสักคนเนาะพี่ต้องเข้าใจโอป้าเข้าใจหัวอกพี่เลยว่าคนนี้เป็นใครวะเอ้ยคนนี้พูดเรื่องอะไรในวิดีโอฉันไม่เข้าใจเกาหัวเลยครูลุงเป็นใครเฮ้ยครูสิตาแม่แกครูชัยคือใครหรอใครเคยเป็นเหมือนโอป้าไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณมีความไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะใครคิดว่ามีแบบนี้พิมพ์นะครับว่าเป็นคุณน่ะเห็นคนมาทำคลิปและไลฟ์สดเฮ้ยไม่เชื่อหรอกว่ามันจะได้เงินจริงใครเป็นแบบนี้พิมพ์เป็นเลยครับพิมพ์เลยพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เต็มที่ได้เลยนะครับเอาที่ชอบที่ชอบนะครับ พิมพ์ได้เลยครับเคยแต่โอป้าโชคดีครับไม่ใช่ไม่เชื่อแต่โอป้ามีคำถามนี้กับตัวเองแล้วอยากให้พี่ลองใช้คำนี้กับตัวเองครับว่าครับเยี่ยมครับเขาทำยังไงจึงได้แบบนี้แทนที่จะใส่โปรแกรมว่าฉันไม่เชื่อคนนี้มันจะรวยได้ยังไงคุณรู้ไหมครับตั้งแต่โอป้าขายออนไลน์มานะไม่เคยมีใครที่ยอมรับโอป้าเลยมีแต่คนดูถูกด้วยซ้ำว่าอาชีพออนไลน์ไม่มั่นคงอาชีพออนไลน์จะมั่นคงได้ยังไงจริงปะใครสร้างตัวตนอยู่แล้วโดนดูถูกแบบนี้จากคนใกล้ตัวจากเพื่อนจากที่ทำงานบอกโอป้าเนี่ยครับว่าคุณโดนเฮ้ยมีคนมาถามแม่โอป้าว่าลูกเธอขายออนไลน์ระวังบริษัทไล่ออกนะเนี่ยหวังดีกับกูอีก แต่โอป้าก็หัวเราะครับอ่ะใครโดนดูถูกแบบนี้พิมพ์เลยครับว่าโดนมีคนบอกแม่โอป้าว่าลูกเธอขายออนไลน์ระวังบริษัทจับได้แล้วไล่ออกจากบริษัทนะโอป้าก็เลยฝากแม่ไปบอกว่าขอบคุณเพื่อนแม่ที่หวังดีแต่ไม่ต้องยุ่งแต่แม่ไม่ได้บอกหรอกก็แซวแม่ไปอย่างนั้นนะครับและแน่นอนครับเวลาที่คนใกล้ตัวคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแฟนของคุณนะครับหรือลูกคุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคืออยู่ที่ตัวเรามองตัวเราเองยังไงต่างหากทุกครั้งที่เรามองตัวเราเองแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คุณไม่ได้ไปปล้นใครจริงปะจริงปะคุณไม่ได้ปล้นคุณทำงานสุจริตหลายครั้งเนี่ยเพื่อนในกลุ่มแซวโอป้าว่าไอ้พวกเต้นกินลำกินมึงจบราชภัฏมาหรอมึงถึงมาเป็นครูนะจงสงบกับคำพูดเหล่านั้นแล้วเรียนรู้อย่าเกลียดอย่าโทษแต่ให้เรียนรู้ว่านั่นคือแรงผลักดันที่ทำให้คุณมีเกียรติในออนไลน์จำไว้ก่อนเพราะตอนที่คุณเริ่มต้นสร้างตัวตนใหม่ๆด้วยวิดีโอคอนเทนต์และไลฟ์สดจะมีคำประณามมากมายจากคนใกล้ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนแต่มันเรื่องของใครครับเรื่องของพวกเขาจงเรียนรู้ที่จะสงบกับคำตัดสินของผู้อื่นเพราะเขาไม่ได้รู้ดีมากกว่าที่คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรเพื่อครอบครัวจริงไหมจริงใครคิดว่าจริงกินกุ้งมาแล้วนะครับจานหนึ่งพลังงานสูงตอนนี้ดีมากครับไม่ต้องสนใจเราไม่เกลียดพวกเขาเราไม่โกรธไม่โทษใครจงสงบกับคำเหล่านี้แล้วเรียนรู้ได้ไหมครับใครทำได้พิมพ์มาเลยครับว่าทำได้อ่ะใครทำได้วันนี้มือใหม่เยอะเดี๋ยวเราช่วยซัพพอร์ตในเรื่องพลังงานกับคนใหม่แต่วันนี้จงใช้วิชาชีพออนไลน์ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณไม่ต้องบอกเลยว่าคุณเรียนจบป.6คุณก็ทำได้ลูกศิษย์โอป้ามีตั้งแต่โอ้โหคนที่แบบเป็นผ่านโรงเป็นรปภจนถึงคนที่เป็นระดับอาจารย์มหาลัยหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันมีหมดครับหรือคนตกงานก็มีเขายังสร้างตัวเองได้เลยคุณมองตัวเองอย่างไรได้เลยครับคุณมองตัวเองอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คนอื่นมองคุณอย่างนั้นเลยครับไม่ว่าวันนี้คุณจะจบด้วยใบปริญญาสูงๆหรือไม่ได้จบใบปริญญาหรือคุณจะจบวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมันไม่ได้สำคัญมากพอเวลาที่โลกเกิดวิกฤตใบปริญญามีผลกับคุณไหมครับอ่ะถามจริงเวลาที่โลกกำลังเกิดวิกฤตใบปริญญาเคยบอกไหมครับว่าคนคนนั้นจะรอดจากวิกฤตหรือเปล่าพิมพ์มาหน่อยครับเยี่ยมเลยได้ตั้งแต่ก้าวแรกสุดยอดนะครับใบปริญญามีผลไหมครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งสำเร็จคุณเห็นแล้วหลายคนที่อยู่ในโลกใบนี้นะไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตส์สตีฟจ็อบส์หรือแม้แต่คนไทยเท่าแก่น้อยเขาไม่ได้เรียนจบแต่เขามีอะไรครับวิสัยทัศน์ได้เลยนะครับเขามีวิสัยทัศน์เขามีวิสัยทัศน์ที่ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นใครและเขาจะสร้างถนนทองคำของเขาอย่างไรในออนไลน์หรือในธุรกิจที่เขาสร้างตัวเองอยู่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครถึงแม้ว่าในโลกความเป็นจริงสิ่งที่คุณเจอก็คือคุณอาจจะเจอปัญหาด้านการเงินการดูถูกการโดนตำหนิการตัดสินจากผู้คนแต่คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่
และคุณให้ความหมายที่ดีกับเรื่องที่คุณทำคุณเชื่อไหมครับคุณจะทำไลฟ์สดได้ดีพูดได้ดีในคลิปวิดีโอใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เวลาที่คุณกลัวการตัดสินจากคนอื่นเวลาที่คุณกลัวคนอื่นเขาบอกว่าคุณไม่ดีไม่เพอร์เฟกต์เวลาที่คนอื่นเขาบอกคุณว่าเฮ้ยทำไมแกไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้ในไลฟ์สดทำไมแกไม่แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่มาไลฟ์สดเองเลยล่ะเข้าใจปะวันที่โอป้าไลฟ์สดแรกๆนะเพื่อนนี่โอ้โหหวังดีมากเลยทุกคนหวังดีหมดครับพิมพ์ในคอมเมนต์หรือบางคนหวังดีมากอินบ็อกซ์หวังดีมากอินบ็อกซ์เฮ้ยโอป้าทำไมไม่ใส่เสื้อสีนั้นสีนี้ทำไมไม่พูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่โอป้าเป็นคนพูดตรงครับไม่ไลฟ์สดเองอะ ปรากฏว่าคนที่บอกเราเนี่ยก็ยังถังแตกอยู่เลยคุณยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เลยคุณยังเงินเดือนน้อยอยู่เลยถ้าคุณจะเชื่ออะไรสักอย่างที่ทำให้คุณร่ำรวยขึ้นจงเชื่อคนที่ร่ำรวยเท่านั้นจริงเขาหวังดีอย่างนี้กับโอป้าจริงๆพี่เอ็มเจบางคนอาจจะไว้หน้าเราหน่อยไม่ถามในไลฟ์สดมาถามในอินบ็อกซ์หวังดีมากทำไมวันนี้โอป้าไม่พูดอย่างนั้นทำไมวันนี้โอป้าไม่ทำอย่างนี้เฮ้ยมึงมาทำอะไรอีโยกมึงมาพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นคุณครูแล้วเหรอแอะอยากรู้กูอีกว่ากูจบอะไรมึงจบราชภัฏหรอมึงเป็นกูอ่ะเต็มเลยคำถามที่ทุกคนจะสงสัยสวัสดีครับพี่วัดพี่วัดนะครับแต่วันนี้ต่อให้คุณจนก็ยังมีคนสงสัยคุณต่อให้คุณทำเงินเยอะขึ้นก็ยังมีคนสงสัยคุณใช่ไม่ใช่คุณจะจนและรวยมันจะมีมนุษย์สงสัยคุณเสมอจริงปะจริงไหมสวัสดีครับพี่มิ้นใครคิดว่าใช่พิมใช่เมื่อก่อนโอป้าไม่มีเงินคนก็ยังสงสัยว่าทำไมมึงจนวันนี้มีเงินเยอะขึ้นนั่งทำงานอยู่บ้านก็ยังมีคนสงสัยว่าทำไมมึงมีเงินเห็นนะนี่เป็นแบบสัจธรรมจริงๆพี่แต่ถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตบนคำตัดสินของคนอื่นคุณไม่ต้องทำอาหารแหลกอะไรหรอกเพราะคุณก็จะกลัวไม่เพอร์เฟกต์ในวิดีโอของคุณคุณจะกลัวไม่เพอร์เฟกต์ในไลฟ์สดของคุณนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณทำคลิปแล้วไม่มีคนดูทำคลิปก็ไม่มีคนซื้อเพราะมันไม่มีความสุขอ่ะใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงยาแรงกุ้งนะจานใหญ่ทำให้เรามีพลังงานสูงคุณไม่มีความสุขคุณทำคลิปไปคุณแบบเฮ้ยเขาจะตัดสินใช่หรือเปล่าฉันเขาจะคิดว่าฉันขายของเขาไหมอ่ะเขาจะคิดว่าฉันไปเอาเงินเขาหรือเปล่าอ่ะแต่คุณลองดูสิครับถ้าแม่ค้าไม่ขายผักชีให้คุณที่ตลาดคุณจะมีผักไปผัดผักกินที่บ้านไหมเขาเอาเงินคุณหรือคุณแลกเปลี่ยนเงินกับผักชีบอกโอป้าหน่อยครับสวัสดีครับเขาเอาเงินคุณแม่ค้าเนี่ยเอาเงินคุณหรือคุณไปซื้อของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณได้ยาสีฟันคุณได้ของใช้เข้าบ้านท็อปเอาเงินคุณหรือคุณไปแลกเปลี่ยนเงินกับของใช้เข้ามาในบ้านแลกเปลี่ยนการขายคืออะไรครับคือการแลกเปลี่ยนแสดงว่าวันนี้ที่คุณไม่กล้าขายคุณไม่กล้าแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณมีหรือคุณอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณมีเวลาที่คุณพูดคลิปพูดไลฟ์คุณก็เลยไม่มั่นใจอ่ะใครคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่สุดท้ายมันคือคุณไม่มั่นใจว่าของคุณดีหรือคุณรู้ว่ามันไม่ได้ดีอ่ะหรือคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับของนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีคุณก็เลยไม่กล้านำเสนอขายอย่าคิดว่าลูกค้าติดราคาเสมอไปอ่ะลองคิดแบบรายข้อจำกัดถ้าวันนี้มีเทวดามาบอกคุณว่าถ้าเธอยอมกระโดดตบ20ครั้งเธอจะสามารถได้เงิน1ล้านบาทคุณจะกระโดดตบไหมใครทำพิมพ์ทำใครบอกไม่ทำพิมพ์ไม่ทำขอบคุณครับพี่ล้านนะครับใครทำพิมพ์ทำใครไม่ทำพิมพ์ไม่ทำครับเทวดาบอกไปกระโดดตบเลยไปกระโดดตบ10ครั้งแล้วเดี๋ยวแกจะได้เงินล้านจากออนไลน์เงื่อนไขที่คุณสร้างกับตัวเองถ้ามันเป็นเงื่อนไขเชิงบวกว่าถ้าฉันทำสิ่งนี้ฉันจะได้สิ่งนี้เช่นถ้าฉันลงมือทำมีกลยุทธ์ทำมากพอพัฒนาต่อเนื่องฉันจะได้เงิน1ล้านบาทมันก็เหมือนกับการที่คุณต้องไปกระโดดตบ
สุดท้ายเนี่ยคลิปวิดีโอที่อยากมีคนดูอยากมีคนเป็น FC คืออะไรครับมันเต็มไปด้วยศรัทธาและความหวังคุณไม่ได้ทำคลิปเพราะฉันต้องทำคลิปไปวันๆแต่คุณทำคลิปเพราะมันมีความหมายต่อปากท้องของคนในครอบครัวคุณมันมีความหมายต่ออนาคตคนที่บ้านคุณและตัวคุณคุณให้ความหมายอย่างไรเงื่อนไขคุณก็จะทำอย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าทำคลิปไปวันๆก็ได้วะเงื่อนไขมันน้อยเกินไปคุณก็จะทำแบบทำไปวันๆแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนใหม่ดูสิทุกคลิปทุกไลฟ์เพื่อครอบครัวของคุณปากท้องครอบครัวคุณเวลาที่คุณขายสินค้าและบริการได้ในคลิปหรือในไลฟ์คุณจะใส่พลังงานถ้าวันนี้ลูกคุณไม่มีเงินจะซื้อนมให้ลูกแล้วไลฟ์สดนี้คุณต้องขายของให้ได้เพื่อจะเอาเงินมาซื้อนมให้ลูกคุณจะพยายามขายให้ได้หรือไม่คนเป็นแม่ช่วยบอกดีครับถ้าวันนี้คุณทำงานอย่างอื่นไม่ได้ละนอกจากออนไลน์สมมติทางเลือกคุณคืออันเดียวคือออนไลน์ลูกคุณต้องการแบบนมกินอ่ะลูกคุณยังเด็กแล้วคุณต้องหาเงินจากการขายของในไลฟ์สดนี้ให้ได้คุณจะพยายามขายเพื่อให้ได้เงินไปซื้อนมให้ลูกกินไหมเงื่อนไขที่คุณให้กับชีวิตคุณมันมีความหมายมากพอหรือเปล่าถ้ามันมากพอคุณพร้อมแลกคุณพร้อมทำทุกอย่างกูจะพูดทุกวิธีทางให้คนซื้อของกูในไลฟ์สดเนี้ยกูต้องการเงินไปซื้อนมให้ลูกแต่วันนี้ความหมายของคุณคืออะไรลองกลับไปทบทวนเรื่องนี้ดูทุกคลิปมันมีความหมายหรือมันแค่ทำไปวันๆลองกลับไปคิดดูสวัสดีครับพี่อานนท์นะครับทุกคลิปมีความหมายสวัสดีค่ะนะครับพี่อานนท์และพี่แป๋วสวัสดีนะครับพี่อานนท์บอกตามมาใหม่ยังไม่ง่วงนอนยังไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่อานนท์ทุกคลิปมีความหมายหรือแค่ทำไปวันๆสำหรับโอป้าเนี่ยทุกไลฟ์สดคือชีวิตใหม่วันนี้เนี่ยเราไปจองเอาที่ดินด้วยเงินสดวันนี้เราสร้างหลายๆอย่างให้กับครอบครัวกินดีอยู่ดีขึ้นมีเงินใช้มากขึ้นมันมีความหมายมากพอไหมครับที่พ่อแม่คุณไม่ต้องอดอยากใส่เสื้อผ้าดีๆกินดีขึ้นอยากกินอะไรก็ได้กินวันนี้แม่อยากกินชานมไข่มุกวันนี้แม่ขอเงินคุณทำไมคุณต้องบอกว่าเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้ทำไมคุณต้องโยนเงินออกไปคุณไม่พอใจที่พ่อแม่ขอเงินคุณเพราะคุณไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอแน่นอนครับโอป้าเคยเป็นคนอย่างนั้นโมโหที่ไม่มีเงินให้กับครอบครัวถามว่าเราควรหงุดหงิดพ่อแม่หรือควรหงุดหงิดตัวเองครับแต่สิ่งที่คุณต้องตั้งคำถามใหม่ทำยังไงฉันจะได้ผลลัพธ์เหมือนคนที่ฉันอยากจะได้มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณว่าเฮ้ยฉันจะเชื่อดีไหมเนี่ยว่าอาจารย์คนนี้โค้ชคนนี้มีผลลัพธ์ยังไงไลฟ์สไตล์หรือสิ่งที่เขาใช้ชีวิตเป็นตัวบอกคุณครับไลฟ์สไตล์หรือผลลัพธ์ในชีวิตบางอย่างเป็นตัวบอกคุณเช่นเขามีบ้านสวยๆสมมติแต่ว่าคุณก็ต้องพิจารณาหน่อยเพราะมันมีบางคนมีรถปลอมบ้านปลอมคุณต้องถามคำถามเต็งว่าแล้วทำยังไงฉันจะได้สิ่งนั้นเหมือนเขาล่ะวันที่ไม่มีคนดูไลฟ์สดโอป้าโอป้าถามเต็งว่าเฮ้ยแล้วเราทำยังไงจะมีคนดูไลฟ์สดฉันเยอะขึ้นอ๋อเฮ้ยคนนี้เป็นคนดังเขามีแสงสว่างในคลิปเยอะมากเลยเฮ้ยคนนี้เขาใส่ไมค์แบบนี้เฮ้ยคนนี้เขาพลังงานสูงโอ้คนนี้เขาพูดกับคนแบบนี้การถามคำถามที่ถูกจะช่วยให้คุณอยู่ในคลื่นที่ถูกต้องแล้วเมื่อคุณมีความสุขกับการทำคลิปทุกๆคลิปจะมีความหมายจริงไหมก็เมื่อกี้บอกคุณแล้วไงถ้าลูกคุณไม่มีนมจะกินคุณก็จะพยายามทุกทางสวัสดีครับพี่เนยนะครับคุณต้องการเงินไปซื้อนมให้ลูกหรือคุณต้องการหาเงินไปรักษาพ่อแม่ที่อาจจะไม่สบายมันเคยมีเงื่อนไขไหมครับว่าไม่ได้ถ้าวันนี้คุณต้องใช้เงิน
จากออนไลน์ซึ่งงานประจำไม่พออ่ะสมมติคุณต้องใช้เงินจากออนไลน์มาเสริมเพื่อไปรักษาคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะญาติพี่น้องที่ไม่สบายมันเคยมีเงื่อนไขไหมครับว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันเคยมีไหมครับถามจริงมันเคยมีเงื่อนไขไหมว่าฉันทำไม่ได้มันมีเพียงเงื่อนไขเดียวใช่ไหมครับว่าฉันทำได้และต้องได้ด้วยจริงปะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวโอป้าจะเล่าให้คุณฟังมีวันหนึ่งแม่โอป้าป่วยตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ยอมไปหาหมอสุดท้ายเนี่ยก็ให้น้องกุ้งนะครับมาช่วยดูแม่แม่ก็พยายามแบบบิดเบือนไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่เช้ายันเย็นสุดท้ายเนี่ยคนอื่นที่มาช่วยดูแลแม่มาบอกโอป้าว่าพี่แม่พี่น่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปหาหมอนะแต่แม่พี่กลัวไม่มีเงินจ่ายแม่พี่น่าจะกลัวพี่ไม่มีเงินจ่ายค่าหมอให้เขาคิดว่าแม่คุณอยากรักษา30บาททุกโรคไหมหรือว่าอยากรักษาโรงพยาบาลที่หมอดูแลดีๆประโยคเดียวจุกมาถึงวันนี้คนอื่นเดินมาบอกว่าแม่พี่ก็อยากได้รับการรักษานะแต่เขากลัวพี่ไม่มีปัญญาจ่ายเงินในบัญชีตอนนั้นมีอยู่แค่ 7-8,000 ก็เลยพาแม่ไปหาคลินิกไม่ต้องไปต่อคิวโรงพยาบาลบ้าบอกระแตกหรือบาท30บาทอะไรก็ช่างแล้วหมอต้องแอ็กโคหัวใจก่อนที่หมอจะแอ็กโคหมอก็เดินออกมาถามที่หน้าห้องว่าหนูหมอเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องแอ็กโคหัวใจเพื่อดูว่าแม่หนูเป็นยังไงหนูมีตังพอจ่ายหรือเปล่าค่าแอ็กโคมันประมาณ 5,000 บาทแม่หนูให้เดินออกมาถามหนูก่อนอ่ะรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับหมอบอกว่าแม่หนูให้ออกมาถามก่อนว่าหนูมีตังในบัญชีพอจ่ายหรือเปล่ารู้สึกยังไงครับคุณรู้สึกยังไงครับหนูมีตังในบัญชีพอจ่ายหรือเปล่าโอป้าเลยบอกหมอจะทำอะไรก็รีบทำไปมีตังจ่ายวันนั้นมีแค่ 7-8,000 จริงๆต้องเอาไว้สต็อกสินค้ามานาเอามาขายเวลาที่คุณจนตรอกคุณเคยมีทางเลือกไหมเคยมีทางเลือกว่า no ไหมมีแต่ yes ทำให้ชีวิตโอป้าไม่เคยมีคำว่า no อยู่ในหัวทุกอย่างต้องได้สวัสดีครับพี่หน่วยอารินรัตน์นะครับน่ารักตลอดนะครับจริงไหมก็เลยบอกหมอจะทำอะไรก็รีบทำไปอย่าลีลาเดี๋ยวจ่ายให้ก็เลยจ่ายหมอไปเหลือเงินแค่ 3,000 บาทเห็นไหมถ้าคุณตัดสินใจช้าบางทีเนี่ยคุณอย่าล้อเล่นกับชีวิตอย่าล้อเล่นกับเวลาความกลัวไม่มีประโยชน์หาอะไรหรอกที่คุณบอกว่าคุณกลัวกล้องไม่รู้จะพูดอะไรคุณไม่ใช่ไม่รู้จะไม่พูดอะไรหรอกไม่ได้กลัวกล้องหรอกแต่คุณไม่รู้ว่าอะไรที่มันสำคัญที่คุณควรจะแลกต่างหากใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่แล้วถามว่าโอป้าควรจะอายกล้องไหมคุณรู้ไหมว่าโอป้าขี้อายทั้งที่ดูเหมือนหน้าด้านเนาะสอนคุณเนี่ยปากเปียกปากแฉะเนี่ยโอป้าก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าจะพูดเนื้อหาอะไรเหมือนพี่อะก็ในเมื่อเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคุณอะพูดอะไรดีวะเรียนรู้สิ Google มี YouTube มีเรียนรู้ดิแล้วทุกวันนี้มันมี TikTok เพิ่มด้วยซ้ำคุณเรียนรู้ได้แค่3นาทีด้วยซ้ำก็รู้แล้วอะใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ถ้าคุณตัดสินใจช้าชีวิตคนในครอบครัวคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่าให้ความกลัวเป็นเจ้านายคุณมากเกินไปล่ะมันมาทั้งครึ่งชีวิตคุณแล้วความกลัวมันมาครึ่งชีวิตคุณแล้วอะที่คุณรู้สึกว่าคุณกลัวสุดท้ายคุณเอาความกลัวในชีวิตกลัวเงินกลัวไม่มีเงินกลัวทำไม่ได้กลัวไม่ดีพอกลัวแบบไม่เพอร์เฟกต์กลัวถูกตัดสินคุณเอามามากพอแล้วอะมันพอหรือยังกับครึ่งชีวิตที่คุณเสียไปถ้าโอป้าไม่ไลฟ์สดหรือสร้างตัวตนตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วเราจะดีขึ้นไหมวันนี้การตัดสินใจคุณคนเดียว
ส่งผลกระทบไปถึงผู้คนในบ้านคุณเยอะแม่คุณไม่ต้องทำงานละหรือไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปแม่คุณได้ไปหาหมอดีๆได้กินอะไรดีๆได้ใส่เสื้อผ้าดีๆได้ไปเที่ยวที่ดีๆได้มีเกียรติทั้งนั้นที่ญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงอาจจะดูถูกดูแคลนหรือเห็นว่าพ่อแม่คุณตกต่ำก็ได้มันคือเกียรติครับการขายออนไลน์มันไม่ใช่แค่ได้เงินแม่คุณพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณตระกูลคุณมีเกียรติมากขึ้นเพราะข้อหนึ่งนั่งอยู่บ้านก็ได้เงินไม่ต้องทำงานหนักก็ได้เงินใช้เพียงตรงนี้และตรงนี้ก็ได้เงินถ้าวันนั้นเอาความกลัวมานำหน้าอาจจะไม่ได้มีวันนี้ก็บอกแล้วถ้าสิ่งที่คุณให้คุณค่ามันมากพอคุณก็แลกกับความกลัวไงครับคุณกลัวกล้องคุณไม่มีอะไรจะพูดแต่คุณต้องขายออนไลน์เอาเงินไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วยคุณจะกล้าไลฟ์สดไหมอ่ะบอกว่าป้าสิถ้าออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณตอนนั้นและมันทำเงินได้เร็วและมากกว่าเงินเดือนประจำคุณซึ่งเงินเดือนประจำคุณอาจจะไม่ไหวในการดูแลรักษาแม่คุณจะกล้าไหมนั่นสิอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณที่คุณจะแลกคุณยินดีทั้งนั้นคุณจึงต้องรู้ว่าอะไรคือคุณค่าที่คุณจะแลกถามจริงแล้วเมื่อคุณบอกว่าคุณกล้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะยอมแลกคุณก็จะไปหาทุกทางที่แบบเอ้ยเนื้อหามันมีจากไหนวะวันนี้มีหนังสืออะไรให้ฉันออกมาก๊อปปี้แล้วพูดสอนไหมวันนี้มี YouTube อะไรเออฉันอยากรู้เรื่องสร้างตัวตนฉันอยากจะสอนน่ะฉันอยากจะเปิดคอร์สอ่ะคุณก็จะทำทุกทางใช่ไหมครับใครคิดว่าใช่ทีมใช่คุณก็จะทำทุกทางใช่ป่ะเพื่อให้คุณดีเวลาที่ครอบครัวคุณลำบากคนอื่นที่ตัดสินคุณมันก็ไม่ได้สำคัญนักหรอกมันก็เป็นแค่อากาศไม่มีใครสำคัญเท่าชีวิตคุณและครอบครัวคุณอีกแล้วคนที่อยู่ข้างคุณตลอดเวลาคนที่คุณไม่ค่อยเห็นหัวซะด้วยซ้ำเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่ได้บุญที่สุดไม่ใช่การใส่บาตรแต่เป็นการทำให้พ่อแม่มีใจเป็นสวรรค์ต่างหากเวลาที่คุณเป็นหนี้พ่อแม่คุณเป็นหนี้พ่อแม่คุณลำบากมันเหมือนมีอะไรเหยียบหัวใจท่านอยู่คุณแค่ค่อยเอามันออกสิครับยกมันออกจากอกท่านบุญสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์คือการกตัญญูคุณทำบุญใส่บาตรเป็นกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแต่คุณไม่เคยทำให้พ่อแม่คุณมีใจไปสวรรค์เลยมันก็คือนรกบนดินชัดคุณเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นคุณเอากับข้าวดีๆไปถวายพระแต่คุณไม่เคยให้พ่อแม่กินดีเลยคุณไม่มีความสุขคลิปคุณจะมีพลังงานได้อย่างไรจริงไหมคุณเคยซื้อของกับคนที่พลังงานต่ำไหมน้อยนอกจากคุณจะไปซื้อ Lazada Shopee คุณไม่ได้คุยกับใครแต่ถามว่าถ้าคุณต้องซื้อผ่านไลฟ์สดและคลิปวิดีโอคุณจะซื้อกับใครคนพลังงานสูงหรือพลังงานต่ำครับบอกเขาป่ะหน่อยคุณจะซื้อกับคนพลังงานสูงหรือพลังงานต่ำบอกหน่อยสูงหรือต่ำถ้าไม่รู้ก็แค่ถามไม่รู้ไม่เป็นก็แค่เรียนรู้แค่นั้นเองใครจะไปรู้ตั้งแต่เกิดว่าวิธีสร้างตัวตนมันเป็นยังไงใครจะไปรู้ตั้งแต่เกิดว่าไลฟ์สดมันต้องใช้เทคนิคอะไรใครจะไปรู้ตั้งแต่แรกว่าติ๊กต็อกมันเป็นยังไงใครจะไปรู้จริงไหมใครจะไปรู้ว่าคอนเทนต์มันทำยังไงลองกลับไปทบทวนดูว่าสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญและทำมันเป็นในวันนี้มาจากสิ่งที่คุณสะสมประสบการณ์ใช่หรือไม่คุณทำกับข้าวโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งตวงว่าน้ำปลาเท่าไหร่ซอสหอยเท่าไหร่เป็นเพราะว่าคุณทำมันบ่อยใช่หรือไม่
คุณทำต้มยำกุ้งโดยไม่ต้องตวงไอ้มะนาวมะขามเปียกละอยากกินละสิคุณไม่ต้องตวงอีกแล้วอ่ะประสบการณ์ล้วนๆแล้ววันนี้ผู้คนต้องการอะไรจากคุณประสบการณ์ไม่ใช่ทฤษฎีผู้คนต้องการประสบการณ์เกี่ยวกับการที่คุณอาจจะเคยใช้สินค้าและบริการนั้นเช่นครีมอ่ะสมมุติว่าคุณใช้ครีมแล้วหน้าขาวใสเขาแค่ต้องการประสบการณ์จากคุณไม่ได้มาบอกว่าโอ้ครีมนี้มีวิตามินเอถึงแซ่บเขาไม่ได้อยากรู้จริงไหมอายุตัวอย่างสมมุติว่าป้าขายคุณในคลิปวิดีโอคลิปแรกสวัสดีครับอันนี้เป็นครีม ABC นะครับมีส่วนผสมของน้ำแร่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของภูเขาไฟนู่นนี่นั่นวิตามิน A ถึง Z ช่วยให้หน้าคุณขาวกระจ่างใสคุณมาร์คไว้ข้ามคืนแล้วหน้าคุณจะดีขึ้นอันนี้คลิปที่1อันที่2คุณรู้ไหมครับว่าทำไมโอป้าถึงกล้าไลฟ์สดมันมาจากการที่โอป้าแบบมั่นใจอ่ะคุณลองคิดดูนะถ้าคุณสิวเต็มหน้าคุณกลัวปะคุณอายตัวเองไหมอายตัวเองอ่ะไม่ใช่อายคนอื่นหรอกอายตัวเองแต่ถ้าคุณหน้าใสโคตรโลกสะเทือนโอ้ยไม่อยากจะปิดไลฟ์สดเลยแต่เมื่อกี้มีคนถามโอป้าเยอะว่าโอป้าใช้ครีมอะไรไอ้ตัวนี้เองครับคือโอป้าเป็นคนที่ขี้เกียจทาครีมก็แค่มาร์กไว้อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเหมาะมากกับคนขี้เกียจใครสนใจก็อินบ็อกซ์แล้วกันเนี่ยคุณสนใจ1หรือ2ครับคุณสนใจ1หรือ2ครับ1คือขายฟังก์ชันอันที่2ขายเบเนฟิตคุณสนใจ1หรือ2ครับแบบ2ค่ะโอ้สุดยอดมากเลยพี่โบกี้บอกว่าสนใจแบบ2เพราะอะไรครับโอป้าไม่ได้เบิ้ลเบ้อแค่บอกคุณว่าเฮ้ยมั่นใจเลยออกกล้องได้ดีจบแสดงว่าประโยชน์จากครีมนี้แปลว่าอะไรครับวิตามิน A ถึงแซดกูไม่ได้อยากรู้อีโอป้ากูอยากรู้แค่ว่าทำไมมึงหน้าขาวใสทำไมโอป้าเป็นคนมั่นใจเอาจริงวันไหนถ้าเกิดว่าคุณเห็นโอป้าสิวขึ้นเนี่ยไม่มั่นใจเอาจริงโอป้าจะจับมันบ่อยมากโอป้าจะไม่มั่นใจแต่ถามหน่อยถ้าคุณแม่งหน้าขาวใสบิ้ง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 คุณมั่นใจไหมแม่งไม่อยากลงไลฟ์สดอ่ะ3ชั่วโมงแม่งก็ไม่ยอมลงเอ้ยลงเถอะพี่ลงเถอะลงไลฟ์สดเถอะหรือตัวอย่างเช่นคุณนำคลิปมีคนเคยถามโอป้านะครับว่ามึงไลฟ์สดอะไรนะนักหนาเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยโหพี่ก็ธรรมดาคนมันหน้าใสเนาะก็มีคนถามมาเยอะเดี๋ยวตอบให้แล้วกันในคลิปนี้ก็ใช้ครีมตัวนี้อยู่มาร์กหน้าแค่ขี้เกียจอ่ะก็เลยแค่มาร์กแค่ทีละ2ครั้งเออแต่หน้ายังได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเฮ้ยมาร์กหน้าสักอาทิตย์นึงอาจจะหน้าใสกว่าโอป้าก็ได้เออใครสนใจอินบ็อกซ์แล้วกันมีคนอยากได้แล้วก็เดี๋ยวฝากซื้อก็ได้แต่จริงแม่งขายอยู่เห็นนะดูสบายสบายกว่ามั้ยครับมีไหมอ่ะที่คุณนำคลิปแบบนี้ง่ายไหมคนไม่ได้อยากซื้อสินค้าแต่คนอยากได้ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าคนไม่ได้อยากซื้อครีม ABC แต่ว่าคนอยากได้หน้าขาวมั่นใจหน้าใสหรือหน้าดีให้มันมั่นใจคุณขายตรงนี้หรือยังมีใครอยากเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ครับซึ่งถ้าคุณทำคลิปเป็นคุณก็ทำไลฟ์ได้เหมือนกันมีใครอยากครับพิมพ์นะครับว่าอยากวันนี้เรามาสั้นแต่มาชัวร์นะครับสวัสดีค่ะพี่เพิร์ลโอ้โหพี่เพิร์ลนี่ไม่ได้มานานเลยตีมือนะพี่เพิร์ลไม่ได้มานานขอตีมือได้ไหมตีมือขอตีมือพี่เพิร์ลหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่เอนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าโอป้าใช้ทฤษฎีบอกกับคุณไหมว่าการทำวิดีโอให้ดีคืออะไรมันคือฟีลลิ่งจริงๆที่ทำวิดีโอดีอย่าไปซีเรียสยอดวิวคลิปหรือฟอลโล่หรือไอ้ตาคนดูไลฟ์สดคนไม่ได้อยากซื้อสินค้าคนอยากได้ผลลัพธ์จากการใช้สินค้าสวัสดีครับพี่จุกแหมไม่ได้มานานเลยนะครับปรับ 10,000 บาทเอาไม่ใช่พี่จุกยูทูบเบอร์ชื่อดังของเราใครอยู่ในเพจก็ไปตามพี่จุกได้นะจ๊ะวันนี้มันไม่เกี่ยวกับทฤษฎีที่มันเป็นคลิปคุณจะดีก็ต่อเมื่อคุณเอาใจไปแตะตรงความหมายตรงนั้นเหมือนที่โอป้าบอกคุณถ้าช้อยทางเลือกคุณคือต้องซื้อนมให้ลูกต
ต้องดูแลพ่อแม่ที่ไม่สบายหรือแบบต้องเยียวยาครอบครัวคุณคําตอบคุณคือแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำว่ากลัวกล้องคิดหัวข้อไม่ออกกูทําไม่เป็นกูไม่กล้ากูไม่มีทุนคุณจะคิดเพียงอย่างเดียวกูต้องได้มันมีแค่นี้จริงๆครับช้อยเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือคิดได้อย่างเดียวคิดว่าคุณสําเร็จพิมพ์เลยครับคิดได้อย่างเดียวคิดว่าคุณสําเร็จสวัสดีครับพี่เจสนะครับคิดได้อย่างเดียวคิดว่าฉันสําเร็จอย่าสร้างทางเลือกเป็น2ทางเลือกคือทํากับไม่ทําทางเลือกคุณคือทําและต้องสําเร็จถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณต้องการแลกมันมีคุณค่าและความหมายต่อชีวิตและหัวใจคุณคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้คลิปนั้นดีที่สุดเท่าที่คุณณตอนนั้นจะทำได้มันไม่เคยมีคลิปที่ดีที่สุดสำหรับคนอื่นหรอกครับแต่มันมีเพียงคลิปที่ดีที่สุดที่ฉันทำได้ณเวลานั้นต่างหากอย่าดีที่สุดสำหรับคนอื่นยอดวิวคลิปไม่ได้บอกว่าใครจะเงินเยอะกว่าคุณยอดฟอลโล่ไม่ได้บอกว่าใครจะเงินเยอะกว่าคุณโอป้าบอกคุณหลายไลฟ์สดแล้วว่าเพื่อนโอป้าฟอลโล่70,000มีเงิน100,000,000 บาทอย่างคูซ่าเนี่ยเจ้าของแบรนด์ดาราเพื่อนโอป้ามีฟอลโล่อยู่ประมาณ70,000 คนแต่เขามีรายได้100,000,000แสดงว่าวันนี้ฟอลโล่บอกถึงรายได้ไหมเปล่ายอดวิวคลิปกูซ่าก็แค่หลักพันไม่ได้มีหลักล้านซะหน่อยสวัสดีครับขอบคุณครับพี่จิตติมายอดวิวคลิปกูซ่าก็หลักพันต้นๆเหมือนกันคุณอย่าไปสนใจไอ้ตัวตัดสินจากสังคมภายนอกคุณต้องสนใจว่าคุณจะให้อะไรคนในคลิปวิดีโอจะดีกว่าโลกนี้ลูกค้าไม่ได้โง่พอที่จะไม่รู้ว่าคุณแม่งตอแหลหรือคุณจริงอ่ะใครคิดว่าใช่เป็นใช่ใช้คำศัพท์ตรงๆเพื่อเข้าถึงซีเลบัมคุณนะครับเป็นเทรนเนอร์ที่พูดตรงนะครับต้องขออภัยหากคำพูดตรงใจและกระแทกไปถึงซีเลบัมของคุณนะครับจริงไหมคุณเองก็ไม่ได้โง่พอที่จะรู้ว่าเฮ้ยคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นมือสมัครเล่นคนนี้เชื่อได้คนนี้เชื่อไม่ได้คนนี้ปลอมคนนี้จริงคนนี้รู้จริงคนนี้รู้ไม่จริงคุณไม่ได้โง่จริงหรือเปล่านอกจากคุณจะหลับหูหลับตาโอ้ยคนนี้ฟอลโล่เยอะคนนี้ฟอลโล่เยอะแปลว่าเก่งไม่มีครับโดยเฉพาะใน TikTok ฟอลโล่เยอะไม่ได้แปลว่าเก่งคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเกี่ยวก้อยกันแบบสนุกสนานบันเทิงเรืองใจคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่สอนคุณเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเกี่ยวก้อยเราเองยังไม่ได้โง่ลูกค้าก็ไม่โง่จริงไหมให้คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองและลูกค้าในการทำคลิปสวัสดีครับพี่สร้อยขอบคุณครับนะครับให้คุณซื่อสัตย์ในการทำคลิปว่าฉันให้อะไรกับคนในวันนี้แล้วคลิปฉันมันไปแก้ปัญหาให้ใครบ้างคลิปฉันมันเปลี่ยนแปลงความคิดเขายังไงคลิปฉันมันเปลี่ยนแปลงร่างกายเขายังไงเช่นคุณทำคลิปออกกำลังกายในการลดต้นแขนแล้วเขาทำตามแล้วเขาลดไขมันตรงต้นแขนได้อันเนี้ยมีอยู่2แบบครับคุณทำคลิปแก้ปัญหาทางกายหรือทางใจคนต้องการหนีทุกข์วิ่งเข้าหาสุขไม่ทางกายก็ทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกายหรือใจล่ะที่คุณเปลี่ยนแปลงพวกเขาคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการพูดสิ่งที่ดีที่สุดอย่าน้อยใจว่าสร้างตัวตนใหม่แล้วมีคนดูน้อยหรือไม่มีคนดูคนที่เขาดังเขาก็เริ่มจากเดศูนย์เหมือนกันใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับคุณไม่เห็นโอป้าในเดศูนย์นี่แม่งไม่มีคนดูเลยแชร์มาที่ Facebook กดไลค์มันยังไม่กดเลยไม่ดูไม่ว่ากดไลค์มันยังไม่กดเลยแชร์มา Facebook ส่วนตัวมึงกดไลค์ให้กูหน่อยก็ได้ไม่กดเข้าไปดูกูไม่ว่าแต่ไม่กดไลค์เลยนี่กูเครียดภาษาอีสานไปว่าโอ้โหงอนว่ะ เข้าใจไหมแทนที่แชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวไม่ดูกดไลค์ก็ยังดีให้ฉันรู้สึกดีมันไม่กดเว้ย ทั้งไม่ดูและไม่กดบางครั้งเราก็น้อยใจว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
แล้วไม่มีคนดูแต่คำถามคือมันดีที่สุดจริงหรือทุกครั้งถ้ามันมีอาการแบบนี้เหมือนที่โอ๊ปบอกคุณจงจำไว้เลยว่าอะไรจะทำให้ฉันดีขึ้นอะไรจะดูดคนดูมาต้องถามคำถามที่ดีๆกับตัวเองอะไรจะทำให้คนดูคลิปฉันเยอะขึ้นวะอะไรที่จะทำให้ฉันปิดการขายได้เยอะขึ้นอะไรอะอะไร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 อะบอกฉันทีฉันอยากรู้ค้นหาเลยครับเฮ้ยใครดังในออนไลน์เดี๋ยวขอดูเป็นตัวอย่างดิเฮ้ยเขาทำคอนเทนต์ยังไงเขาใช้แสงยังไงเขาใช้ไมค์แบบไหนเขาพูดยังไงไปดูจนซึมซับ develop สิ่งนั้นขึ้นมาครับแล้วทำซ้ำๆจนคุณกลายเป็นมันจนคุณกลายเป็นสิ่งนั้นบอกแล้วนะลูกค้าไม่อยากได้ครีม ABC สรรพคุณลูกค้าไม่อยากได้ทฤษฎี TikTok บ้าบอขอแตก1 2 3 4 5ลูกค้าอยากได้ประสบการณ์ของคุณลูกค้าไม่ได้อยากรู้เทคนิค TikTok เทคนิคไลฟ์สดหาเฮียวอะไรหรอกเพราะสิ่งที่ลูกค้าติดไม่ใช่สกิลแต่เป็นการกลัวกล้องต่างหากความรู้สึกข้างในของคุณต่างหากจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมใช่ลูกค้าไม่ได้ติดเลยไอ้ทฤษฎีทำ TikTok หาเหวเนี่ยปั้นช่องเนี่ยลูกค้าไม่ได้ติดด้วยไอ้เทคนิคไลฟ์สดทำไมคุณจะไม่รู้ว่ากดปุ่มตรงไหนแล้วอ้าปากพูดยังไงคุณติดเพียงอย่างเดียวคุณไม่รู้ว่าความหมายที่คุณทำมันทำไปทำไมเหมือนที่บอกว่าคุณต้องเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วยคุณสร้างทางเลือกให้คุณเยอะเกินไปว่าได้กับไม่ได้ทำไม่ทำกลัวกล้องสู้ๆทางเลือกคุณเยอะเกินไปถามว่าคุณได้ทฤษฎีอะไรไหมจากไลฟ์สดนี้ คุณไม่ได้ด้วยแต่คุณสุดท้ายคุณติดตรงข้างในไงคุณทำไปทำไมวะเออนั่นสิคุณทำไปทำไมวะคุณไม่ได้ติดคุณไม่ได้ติดสกิลเลยคุณติดที่คุณค่าที่คุณมองกับสิ่งที่คุณจะแลกใครเก็ตพิมเก็ตครับคุณติดกับคุณค่าที่คุณจะแลกชีวิตพ่อแม่คุณลูกคุณผัวคุณตัวคุณไม่ใช่ปากใช่ปากที่จะรอช่วงเวลามันผ่านไปแล้วก็แก่ล่วงโรยไปวันๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตใครรู้สึกปลดล็อกเกี่ยวกับการสร้างตัวตนและทำคลิปครับพิมพ์นะครับว่าปลดล็อกนะครับอันนี้หนีบหัวออป้าโทษทีนะครับมันเป็นที่คาดหัวนะครับใครรู้สึกปลดล็อกพิมพ์นะครับว่าปลดล็อกไม่มีอะไรจะพูดถึงพูดก็พูดไม่ได้แล้วปกติเราใช้การพูดในการสื่อสารไหมครับหลายครั้งเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรข้อหนึ่งจิตใจเราอาจจะถูกบิดเบือนจากปัญหาที่เราเจอหรือสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะไม่รู้จริงๆวิธีการง่ายที่สุดครับที่โอป้าฝึกนะเพราะโอป้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรในวันนั้นถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าmindset แรงบันดาลใจก็ mindset แรงบันดาลใจก็ถ้าฉันไม่รู้อีกล่ะว่าจะพูดอะไรโอป้าหนังสือหรือ YouTube Google อ่านจบฟังจบพูดสิ่งนั้นครับเพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ใหม่ถ้าคิดไม่ออกก็แค่หาโมเดลและพูดตามจบเพราะว่าโอป้าก็เริ่มอย่างนั้นครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเพราะว่าปัญหามันบังตาเป็นหนี้สินเต็มไปหมดณวันนั้นไม่มีใจที่จะพูดกูไม่อยากจะแบ่งปันใครแล้วตัวกูก็จะไม่รอดเลยตอนนั้นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคุณก๊อปปี้โมเดลลิ่งเลยครับคุณฟัง YouTube มาคุณเอามาพูดเลยคุณฟังไลฟ์สดมาเอาไปพูดเลยคุณอ่านหนังสือมาคุณเอาไปพูดเลยสวัสดีครับพี่ลี่ได้ไหมสอนตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่คุณค่าของคุณอยู่ดีครับสุดท้ายคุณก๊อป Google YouTube อันนี้เป็นวิธีแก้สำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆว่าจะพูดอะไรแล้วคุณทำสิ่งนี้หรือยังคุณเทคโน้ตออกมาบ้างหรือเปล่าโอป้าเวลาเรียนใน Google YouTube เนี่ยณปัจจุบันก็พูด
ไม่เป็นไรพี่ซอเซลฝึกได้นะพี่ซอเซลฝึกได้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่เลยถ้าถนัดคิดแสดงว่าแค่หาวิธีการเอาออกมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าเอ้ยถ้าฉันไลฟ์สดอย่างเช่นนะอย่างโอป้าตอนนั้นคิดว่าถ้าเราไม่หาเงินจากการสร้างตัวตนเพิ่มจะไปทําอะไรตอนนั้นโอป้าคิดอย่างเงี้ยจะไปขายฮอทดอกเหมือนเดิมหรอหรือจะไปขายน้ํามันก็ปวดหลังมากๆเลยเนาะแล้วอีกอย่างเราทํางานซัมซุงแล้วเจ้านายก็มาตรวจบ่อยถ้าวันไหนเจ้านายมาตรวจพื้นที่มันก็ไม่ได้ขายไงมันก็กลายเป็นไส้กรอกที่แบบต้องเอาไปอุ่นเราก็ไม่อยากขายของไม่ดีให้ลูกค้าคุณต้องถ้าคุณไม่มีเนื้อหาจะพูดจริงๆไปที่ Google YouTube ครับไปอ่านมาเลยเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะพูดเรื่องความสําเร็จคุณก็ไปเสิร์ชคําว่าความสําเร็จมันจะมีเป็นพึบเลยไม่ต้องจําเป๊ะๆเอาเป็นว่าอ่านแล้วเข้าใจแล้วพูดให้คนฟังก็พอขอบคุณครับพี่ลี่นะครับอ่านเข้าใจพูดให้คนฟังในแบบที่คุณเข้าใจอย่าก๊อปปี้การก๊อปปี้ไม่ใช่ประโยชน์แต่ที่ให้คุณไปดู YouTube หรือไปดูไอ้เจ้าตัว Google หรืออาจจะเป็นหนังสือที่คุณมีเพราะว่าบางทีคุณไม่รู้จริงๆก็ไม่เป็นไรคุณใช้วิธีนี้ได้แต่ว่าอย่า Copy และอย่าไปซีเรียสว่าสมมติคุณไปอ่านเทคนิคกินกบตัวนั้นซะการบริหารเวลาแล้วคุณอยากจะออกมาพูดน่ารักจังเลยขอบคุณครับนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวพี่ต้องหาวิธีพูดไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราคิดเก่งแสดงว่าเราแค่อาจจะติดแค่วิธีการพูดแค่นั้นเองไม่เป็นไรมาคืนนี้ครั้งแรกเราชอบมากขอบคุณครับนะครับโอเครู้สึกแบบบางคนแบบรู้สึกรุนแรง ตื่นรู้ทุกครั้งเวลามาเล่นกับโค้ชขอบคุณครับบางคนรู้สึกเหมือนโดนระเบิดปรมาณูเมื่อกี้ไลฟ์ใน TikTok ขายกระเป๋าได้4ใบสุดยอดนะครับมีคนพิมพ์ในเพจนะครับว่าเมื่อกี้ไปไลฟ์สดขายของใน TikTok ได้กระเป๋า4ใบขอให้เฮงๆรวยๆนะครับวันนี้ขายได้4ใบพรุ่งนี้ขายได้ไปเลย10ใบครับได้มั้ยทําวิธีการเมื่อกี้ได้มั้ยผมพูดไม่เก่งแต่เปิดเพลงเก่งสําหรับพี่ MJ เนี่ยเรียนเว็บมินา25ใช่ป่ะถ้าเราเป็น DJ ใช้วิธีแบบ DJ มาในไลฟ์สดถ้าเป็นดีเจมาก่อนใช้วิธีดีเจเป็นดีเจใน TikTok แต่ว่าให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะจุดเด่นเราคือดีเจมีความเท่มีเสน่ห์ไปในตัวแล้วคราวนี้เนี่ยก็ใช้วิธีดีเจแต่เป็นครูที่แบบเอนเตอร์เทนหรือเป็นคนที่ออกมาแบ่งปันในแนวเอนเตอร์เทนเคยเห็นคุณครูอ้วนๆนะจำชื่อไม่ได้ TikTok อะไรวะครูอ้วนๆแล้วเขาเต้นไหมเขาเต้นโคตรเก่งเลยโอป้าก็จำชื่อ TikTok เขาไม่ได้เป็นคุณครูอ่ะเป็นคุณครูจริงๆแล้วเขาจะตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยและเขาเต้นเก่งมากเลยนะโคตรพิ้วอ่ะจำไม่ได้ว่าชื่อ TikTok อะไรแต่แกพิ้วมากเลยโอป้ากดติดตามแกไว้อยู่เธอชอบดูแกเต้นคุณสอนนักเรียนแบบเต้นๆก็ได้แล้วคุณเคยเห็นคุณครูเนี่ยสอนซูมนักเรียนแล้วก็เปิดเพลงดีเจไหมเฮ้ นักเรียนภาษาไทยวันนี้สะกดอย่างงี้อังกฤษสะกดอย่างงี้แม่งสแครปแผ่นไปด้วยคุณครูเก็บกดเฮ้ย มันเป็น new normal คุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นยุค new normal คุณจะทำอะไรก็ได้แต่มีทิศทางชัดเจนคนก็จะชอบในแบบนั้นล่ะคือโตในแบบที่เป็นเราพี่นุชบอกศึกษาหาความรู้แต่เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองฝึกบ่อยๆได้ครับพี่นุชแวะมาส่งกำลังใจให้กับคุณค่านะครับถึงบางอ้อเลยพี่ MJ ต้องขายความเป็นดีเจแต่งตัวแบบดีเจเลยพี่แต่งตัวแบบดีเจเท่ๆแล้วออกมาให้ความรู้คุณไม่สามารถที่จะมานั่งใส่สูตรมันอกแต่ว่าคุณเป็นดีเจอ่ะโดยสัญชาตญาณคุณต้องเป็นดีเจคุณเคยเห็นไหมคุณครูที่เขาออกมีช่วงหนึ่งที่แบบมีโควิดระบาดแรงๆแล้วคุณครูแม่งสแครปแผ่นแล้วสอนนักเรียนในซูมปรากฏว่านักเรียนแม่งตั้งใจเรียนออกทีวีภูออกช่องวันช่องไทยรัฐคุณครูแม่งดังอ่ะโอ้โหคุณครูแม่งสแครปแผ่นเอ้ยนักเรียนวันนี้ใครเข้าใจวิชานี้บอกคุณหน่อยสิโอ้โหนักเรียนแม่งก็แบบลูกคุณแม่งตับเต้นอ่ะลูกคุณแม่งตับเต้นไปด้วยในเวลาฟังใครคิดว่าจริงเป็นจริงลูกคุณนั้นแบบโอ้โหแม่งเล้าใจไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาอังกฤษ
A B C D E F G สะกดตามคุณนะไม่ครับนักเรียนบอกคุณครูไปไกลๆจริงไหมจริงมากคุณเป็นอะไรคุณแสดงทิศทางแบบนั้นสวัสดีครับพี่จอยอย่างพี่จอยเนี่ยเขาเป็นไกด์โอป้าบอกเขาว่าในเมื่อเราเป็นไกด์อ่ะแต่ตอนนี้โควิดคนไปเที่ยวไม่ได้ทำไงครับก็ยังพาคนไปเที่ยวทะเลเหมือนเดิมแต่ว่าสอนภาษาอังกฤษเนื่องจากคุณเก่งอังกฤษไงเห็นไหมคุณแค่แอพพลายอาชีพเก่าคุณให้มันเหมาะกับยุค New Normal โอเคป่ะโอ้โหคลิปนี้ต้องทาลิปละปากซีดแต่งทาให้เห็นบางคนบอกไลฟ์สดไหนไม่เห็นโอ๊ตทาปากนี่แปลกมากใช่ครับไกด์จอยเป็นไกด์เขาก็ไม่ได้หลุดอาชีพไกด์นี่คุณเขาก็ยังพาคุณไปเที่ยววัดนู้นวัดนี้แต่ว่าเขาเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นไปวัดวัดภาษาอังกฤษ temple นะคะถ้าคุณจะไหว้พระสะกดไม่ออกถ้าจะไหว้พระคำนี้ภาษาอังกฤษพูดแบบนี้ถ้าคุณจะถวายดอกบัวให้พูดแบบนี้เห็นไหมได้เที่ยวด้วยได้เป็นความรู้ประยุกต์อาชีพเราให้เหมาะกับยุค new normal อย่างโอป้าเองเนี่ยประชุมกับประธานหอการค้าเนี่ยในจังหวัดอุดรเราคุยกับสมาคมโรตารี่นักข่าวแล้วก็หอการค้าเนี่ยแต่เราคุยผ่านโปรแกรม Zoom แสดงว่าการประชุมผู้บริหารยุคใหม่ประชุมผ่าน Zoom ก็ได้เห็นไหมคุณก็ต้องปรับตัวแม้ผู้บริหารเหล่านั้นบางท่านอาจจะใช้ Zoom ไม่เป็นแต่ถามว่าเขาต้องเรียนรู้ไหมเรียนรู้จริงนะอย่างโอป้าประชุมกับเนี่ยสโมสรพวกโรตารี่หรือนู่นนี่นั่นนะครับหรือหอการค้าเนี่ยเขาก็ต้องใช้ Zoom เห็นไหมคุณเอาวิชาชีพคุณมาใส่แล้วสร้างสีสันเพิ่มเติมคุณแค่เติมสีนิดๆหน่อยๆขอบคุณครับโอป้าคือไอดอลยุค New Normal ขอบคุณครับอะไรนะไอดอลยุค New Normal ได้ฉายาใหม่ละหรือยกตัวอย่างคุณเรียนจากโอป้าวันนี้เฮ้ยแม่งตื่นรู้กูเก็ตออกมาแบ่งปันคนแค่นั้นเองสวัสดีครับพี่ดาวคิดแค่ว่าฉันจะเล่าให้คนฟังแม่งดีกว่าเนื้อหาวันนี้เล่าให้คนฟังมันคือวิธีการที่คุณดาวน์โหลดความรู้ไม่ต้องเหมือนเป๊ะแต่คุณรู้สึกว่าเอ้ยไลฟ์สดนี้มีเนื้อหาดีว่ะเฮ้ยฉันจดโน้ตไว้ได้ฉันแบ่งปันคนในแบบที่ฉันเข้าใจนะคนชอบไหมคุณเป็นตัวของตัวเองก็พอผู้คนน่ะเขาไม่ได้คาดหวังโอเวอร์ขนาดนั้นกับคุณหรอกคุณแค่รู้สึกว่าคุณด้อยค่าเองต่างหากคนเขาชอบคนจริงๆที่พูดจริงๆทำจริงๆมีผลลัพธ์จริงๆหรือเอาจริงทำไมเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีผลลัพธ์แต่ทำไมมีคนกล้าซื้อของกับโอป้าซื้อคอร์สออนไลน์เมื่อก่อน3ปีที่แล้วยังไม่ได้ปลดหนี้แต่ทำไมมีคนกล้าซื้อคอร์สสร้างตัวตนกล้าซื้อคอร์สคอนเทนต์เมื่อก่อนเปิดคอร์สสร้างตัวตนนะครับเพราะเขารู้แค่เพียงอย่างเดียวว่าไอเด็กนี่มันเอาจริงไอเด็กกับโปโลนี่มันเอาจริงหลายคนเรียกเราว่าไอเด็กกับโปโลจริงไหมแต่มันก็ไม่สำคัญอะไรเท่ากับคุณรู้ว่าคุณเป็นใครคุณรู้ว่าคุณยิ่งใหญ่เชื่อว่าป้าเถอะแม่ค้าออนไลน์คนขายออนไลน์แม่งโคตรยิ่งใหญ่โอป้าเองแบบถูกตัดสินจากผู้คนเยอะครับเต้นแรงเต้นกาเต้นกินลำกินอาชีพออนไลน์ไม่มันคงจะเลี้ยงครอบครัวได้เหรอทุกวันนี้นะคนตกงานเยอะแต่เรายังนั่งอยู่บ้านแล้วมีความสุขมากขึ้นมีอิสรภาพมากขึ้นคุณทำแบบนี้ได้โอป้าไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากติดลบลบในขณะที่หมายสารมาที่บ้านหมวกกันน็อกมาที่บ้านธนาคารโทรติดตามทุกวี่ทุกวันมึงโทรอะไรนักหนาเนี่ยถูกไหมคุณมองตัวเองยังไงคุณมองตัวเองยังไงโลกก็มองคุณอย่างนั้นโอเคไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะฝากไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะฝึกทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับคุณสามารถนะครับที่จะลงทะเบียนนะกับเว็บมินาคอนเทนต์ได้วันที่25กันยายนนี้น
นะเราจะปลดล็อกคุณในเรื่องการทำวิดีโอแล้วก็ให้ไอเดียทำธุรกิจรวมถึงวิธีคิดหัวข้อคอนเทนต์เนื้อหาคอนเทนต์ด้วย25นี้นะครับกันยายนนี้สอน9โมงครึ่งจนถึงบ่าย3เพียง199บาทถ้าคุณสนใจถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใน YouTube สามารถกดตรงช่องรายละเอียดแล้วกดที่ลิงก์ LINE แอดได้เลยถ้าคุณอยู่ที่ Inbox เพจโอป้าอีสานถ้าคุณตอนนี้คุณอยู่เพจโอป้าอีสานคุณ Inbox ที่เพจได้เลยกดด้านบนโปรไฟล์ของเพจแล้ว Inbox ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ TikTokกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของคุณสำหรับใครที่อยากเรียนไลฟ์สดนี้ย้อนหลังนะครับคุณสามารถย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube โอป้าอีสานนะครับเพลย์ลิสต์ไอเดียทางธุรกิจสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับสำหรับไลฟ์สดนี้อีกไม่เกิน2ชั่วโมงเราจะลงคลิปให้กับคุณไลฟ์สดเรามี2ช่วงเวลานะครับ 9:30 กับ 18:00 น.คือ 18:00 น.เวลาประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะได้รับไอเดียทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการขายการสร้างตัวตนหรือ NLP Oppa Certified Trainer นะครับคุณสามารถมาเรียนรู้ได้เลยเมื่อกี้นะครับ TikTok เนี่ยมันสัญญาณขาดหายไปนะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในเพจมันไม่ตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอกันอย่างพรุ่งนี้เราเจอกัน 9:30 นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญการกดไลค์กดเมนต์กดแชร์จากทุกช่องทางสำหรับใครที่เรียนย้อนหลังใน YouTube ก็ทักทายกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอป้าเป็นคนตอบคอมเมนต์คุณเองทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube ตอบช้าแต่ตอบชัวร์ครับเพราะว่าตอบเองคนเดียวไงเฉพาะ TikTok มันก็เยอะแล้วแต่ว่าคุณเล็กคอมเมนต์ไม่เลยว่าคุณไปเรียนย้อนหลังหรืออย่างไรนะครับพิมพ์โต้ตอบให้เยอะที่สุดนะครับเรานะครับอยากจะช่วยคุณทำเงินได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเว็บมินาวันที่25กันยายนนี้เป็นเว็บมินาคอนเทนต์นะครับให้คุณคิดหัวข้อเป็นรายละเอียดคอนเทนต์เป็นคิดคลิปที่มันอิมแพคคนเป็นคุณจะทำคลิปยังไงให้มันถึงใจคนดูเรามีให้หมดเลยนะเรียนแบบทั้งวันเต็มๆแบบจุกๆในไลน์กลุ่มเราจะมีการติดตามคุณเพิ่มอีก10วันมีหัวข้อให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีไอเดียในการทำคลิปเยอะเลยอีก10วันหลังจากที่คุณอยู่กับเราแล้วทั้งวันคุณก็จะมีไอเดียอีก10วันนะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน